สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมิวรับรางวัลเควสมิวได้สิ่งนี้มาค่ะแผ่นวาร์ปนั่นเองเหยียบปุ๊บก็จะวาร์ปไปอีกแผ่นหนึ่งได้ค่ะในแผ่นวาร์ปนี้ค่ะตรงนี้เลยคือสิ่งสำคัญต้องเอาตรงนี้ตรงกลางค่ะของทั้งสองแผ่นสลับกันเขาก็จะเป็นการระบุตำแหน่งที่วาร์ปไปวาร์ปมาได้ค่ะโอ้บินไปบินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเอาล่ะสวัสดีแลกเรียบร้อยค่ะชาร์ปนี้ระดับ10โอ้โหสุดยอดมากดาบนี้ต้องบอกว่าเป็นขวานที่สุดยอดจริงๆค่ะส่วนเตาพลังงานของเรานั้นก็ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้มิวมีปัญหาเรื่องสายค่ะสายที่มิวใช้เป็นระดับอีลีทสายไฟใช่ไหมมันส่งพลังงานได้น้อยค่ะมิวต้องการมากกว่านั้นเราก็เลยเตรียมนี่เลยค่ะบทออกซิเดียนค่ะมิวต้องเอาออกซิเดียนที่มีไปเคลือบกับเพชรใส่เพชรลงไปเลยได้ไหมไม่ได้เพชรต้องผ่านการบดก่อนค่ะโอเคเครื่องบดค่ะค่อยๆบดเพชรไปสปีดไม่ได้ใส่ไม่ได้ทำตัวอัปเกรดไว้ค่ะตัวอัปเกรดมิวมีแค่นิดเดียวเองอะใส่ไปสักหนึ่งตัวแล้วกันค่ะแล้วก็ไดมอนด์5ใส่เข้าไปนี่เคลือบค่ะกับออกซิเดียนกลายเป็นออกซิเดียนที่ผ่านการเคลือบเพชรเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือสิ่งที่มิวจะต้องใช้โอเคออกซิเดียนที่ผ่านการเคลือบเพชรใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะสีฟ้าเราจะเคลือบเจ้าสิ่งนี้ค่ะให้กลายเป็นสีม่วงนั่นเองระดับอะตอมิกค่ะอ้าวที่ใส่ไปเคลือบได้ตัวเดียวค่ะโอ้โหได้น้อยมากเราต้องรอเพชรบดเนี่ยก็หมายความว่าได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าตัวเดียวมิวว่าน่าจะพอแล้วมั้งการส่งพลังงานตอนแรกมิวส่งได้400,000ค่ะตอนนี้จะส่งได้ทีละ300,000 อย่างดีใช่ไหมตรงนี้โดนแคปสายส่งพลังงานไม่ทันค่ะจืบจัดเลยลูกทุกคนคะเราก็เล่นมาเราก็ลืมเลยว่าเราไม่ได้เปิดเชดเดอร์อยู่เชเดอร์กลับมาแล้วค่ะความสวยงามก็กลับมาเลยเอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆในวันนี้สิ่งที่มิวตั้งใจค่ะคือออเดอร์โพเดียมแบบอินฟินิตี้มีแค่9แต่ต้องการ36นั้นโอ้โหไม่ง่ายใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเอาล่ะตรงนี้เสียงจะไปแปลกนิดนึงค่ะเพราะว่าเครื่องนั้นกำลังดูดลาวาค่ะให้กลายเป็นเอ็นสโตนเขาก็จะทำงานแบบตึบตัดสายตัดสายจ้าตัดสายจ้ามิวจะเปลี่ยนสายใหม่เป็นสายระดับ300,000ค่ะแล้วจากนั้นก็แผ่นส่งพลังงานค่ะพี่มิวปักตามสาย3แผ่นโอ้โหอันนี้จริงแค่แผ่นเดียวก็เกินพอละแต่เผื่อไว้ค่ะแล้วก็ปึ๊บตัวยิงพลังงานค่ะตัวนี้ความจุของเขาอยู่ที่200,000หนูต้องยิงพลังงานมาที่เครื่องนี้เพื่อให้ได้ออเดอร์โมเดียมเอาล่ะทำสุดคราฟค่ะเครื่องคราฟปึ๊บนี้เลยค่ะสุดคราฟออเดอร์โมเดียมโอ้โหเขาบอกว่าเหมือนว่าเราจะมีทุกอย่างนะแต่สิ่งที่เราไม่มีคือไนโตรคริสตัลค่ะแล้วยังไงล่ะใส่ทำสุดคราฟก่อนเพราะว่าไนโตรคริสตัลมิวจำได้ว่าน่าจะทำไว้แล้วนะคะมาดูสิมีสุดคราฟอยู่นี่ไหมมีโอเคดังนั้นทำได้ค่ะตรงนี้มิวให้เป็น priority ระดับ200ค่ะหมายความว่าไอเทมใดๆก็ตามที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเขาจะมาที่นี่เป็นอันดับแรกอะเพื่อเก็บไว้ไงเอ้ย101แล้วนะเอาบินไปค่ะแล้วก็พร้อมครับไหมออเดโมเดียมแร่สุดแข็งแกร่ง27ก้อนค่ะสตาร์ทจ้าสตาร์ทค่ะเขาจะคราฟที่ไหนคะเครื่องคราฟของเขาอยู่ด้านหลังนี้ค่ะนี่ไหนดูสินั่นแหละใส่มาค่ะแล้วก็มีการยิงพลังงานคือแบบเห็นแบบปุ๊บยิงจึ๊บจบเอาล่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะคราฟสวัสดีโต๊ะคราฟซีดเรามาแล้วค่ะ1 2 3 4อินเซเนียมบล็อกค่ะสีม่วงเอสเซนส์4แล้วก็นี่4ออเดอร์โมเดียมซีดสุดยอดค่ะถ้าเรามีเจ้าสิ่งนี้แค่ปลูกพืชมิวก็ได้ทรัพยากรแล้วสิใช่แน่นอนค่ะใส่เข้าไปจ้าเฮ้ยปุ๋ยหมดเหรอเนี่ยโอ้ปุ๋ยหมดค่ะใช่ลืมคราฟปุ๋ยไว้ปุ๋ยเราก็ไม่ใช่ระบบออโต้คราฟซะด้วยนะใช่ไหมแต่ว่าเราต้องสั่งคราฟค่ะสั่งสัก11,000โอเคสตาร์จ้ามันก็ออโต้คราฟอยู่นะแต่ต้องสั่งถึงจะทำงานเนี่ยมาแล้วค่ะนี่2,000, 2,400, 2,500, 2,800มาแล้วค่ะมาแล้วว่าแต่เอสเซนต์มาไหมคะนี่8เอสเซนต์ค่ะตรงนี้คืออะไรคะมิวลองเซตติ้งง่ายๆค่ะเครื่องคราฟหันหน้าเข้าหาเตาค่ะแล้วก็ตัวคราฟ
ตรงนี้มิวสั่งคราฟเป็นยูเรไนท์ค่ะนิทรรศการแล้วก็นี่เลยยูเรเนียมค่ะไอเทมที่มีเป็นเอเซนส์จะถูกสั่งคราฟค่ะก็หมายความว่ามิวก็จะมียูเรไนท์ค่ะเอาไปเก็บไว้ตรงแถวนี้นี่ไงเห็นปะก็จะมีค่ะมีไว้ใช้ส่วนยูเรเนียมเขาไม่ยอมเข้าตรงนี้เพราะมิวดันสั่งคราฟเสร็จปึ๊บเก็บเข้าใส่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะเก็บยูเรเนียมไว้ในนี้ดีกว่า 1,000 ค่ะตอนนี้ค่ะระบบเก็บของของหมิวมีปัญหาแล้วก็คือจะเต็มแล้วค่ะอันที่จริงต้องบอกว่าเต็มไปแล้วแหละเอาล่ะมาทำแผ่นเก็บข้อมูลเพิ่มดีกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นแผ่นเก็บข้อมูลจิปาถะก็คือเก็บของทั่วไปนั่นเองค่ะสิ่งที่หมิวจะทำหมิวจะทำสูตรคราฟใช่ไหมโอเคเราจะทำสูตรคราฟแบบนี้กันก่อนค่ะแล้วเราก็นับดูว่ามีอะไรที่เราต้องการบ้างเราก็จะทำไปเลยนั่นเองทำสูตรคราฟมาค่ะโอเคสูตรคราฟของหมิวมี2อย่างค่ะตัวคราฟนั้นเต็มไหมโอ้โหเต็มแล้วค่ะในนี้เหลือช่องว่าง1ช่องใส่เข้าไปแล้วก็การคราฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปค่ะให้ครบอีกอย่างหนึ่งการเผาค่ะหมิวเซตติ้งตรงนี้ไว้แล้วใส่ไปไอเทมที่ต้องการการเผานั่นเองเราลองสั่งคราฟดูได้ค่ะว่าเขาพร้อมที่จะคราฟหรือเปล่าเราอยากได้ระดับ256 1ตัวเขาบอกว่าเพียงพออยู่นะทุกคนคะเรียบร้อยแล้วตอนแรกมิวสามารถคราฟแผ่นไอเทมระดับ 200,000 ได้แต่ในความเป็นจริงค่ะเราคราฟได้ระดับล้านแผ่นเก็บไอเทมระดับ1ล้านค่ะประกอบรวมกันเป็นแผ่นดิจิเอาล่ะจ้ะใส่เข้าไปพึ่ง 1ล้านไอเทมในนี้ค่ะแปลว่าอะไรการเก็บของทั่วไปของเราค่ะในนี้สามารถจุได้1ล้านแล้วนะคะพลังงานล่ะเพียงพอไหมคะเนี่ย 4,000 ใช้พลังงาน 4,600 ใช่ไหมส่วนเครื่องนี้ผลิตทีละ 8,000 ค่ะก็เพียงพอค่ะอยู่กำลังต่อสายระบบคอมพิวเตอร์มาค่ะเราจะทำออโต้บางอย่างค่ะเป็นออโต้การผสมแร่ในส่วนตรงนี้นั่นเองเป็นแร่หลายอย่างที่อยู่ต้องใช้ในการอัปเกรดเกี่ยวกับเครื่องปลูกพืชค่ะเอนเดอริอมเอ่ยลูเมียมเอ่ยชื่อแปลกๆทั้งหลายค่ะคนสแตนแตนก็ต้องใช้ค่ะน่าจะนะคือเป็นแร่แบบชื่อแปลกๆเป็นแร่ที่เกิดจากการผสมนั่นเองค่ะที่เราต้องใช้งานเอาล่ะเตรียมพื้นที่กันเลยค่ะจากการคำนวณค่ะเราต้องใช้2เครื่อง1คือเครื่องบดค่ะ2คือเครื่องหลอมแร่แบบผสมกันนั่นเองก็2เครื่องนี้ใช่ไหมน่าจะค่ะโอเคระวังแบบนี้ได้ไหมนะได้อยู่แหละโอเคพอเครื่องคราฟเตอร์ชิดกันปุ๊บเขาทำงานทั้งคู่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องได้ผลผลิตมาอยู่ด้านล่างแน่นอนค่ะผลผลิตนี้เราจะต้องนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเรานี่เลยค่ะเชื่อมสายกันแบบนี้เรียบร้อยค่ะสเกนทาร์ปอีกแล้วเหรอบัมเบิลวีสปอนเดโอ้นอนนี่นะจึ๊บนี่เดี๋ยวนอนอย่าเพิ่งไปเป็นนอนตัวใหญ่ที่เราสามารถขี่ได้ค่ะถ้าหมิวมีอานม้านั่นเองใช่ไหมเอ้ยเรามีนี่นะเออสวัสดีใส่อานค่ะแล้วก็นั่งเอ้ยมันไงโอ้อันนี้เขาแบบจำได้ไม่มีวันลืมค่ะความน่ารักแบบนี้นั้นแต่รู้สึกว่าถ้าอยากจะบังคับทิศทางได้จะต้องมีเบ็ดนะคะเบ็ดน้ำผึ้งเนาะซึ่งหนูยังไม่มีแน่นอนค่ะน่ารักเนาะน่ารักน่ารักแหมถ้าไม่น่ารักเราจำไม่ได้หรอกค่ะว่าเขาทำอะไรแต่ถ้าน่ารักอย่างนี้จำได้แน่นอนมี2อย่างตรงนี้ค่ะเรารู้เลยเครื่องแรกคือเครื่องบดเครื่องที่2คือเครื่องหลอมเราต้องมาทำสูตรคราฟทั้งคู่ในสิ่งที่หนูต้องการค่ะสิ่งที่หมิวต้องการมีอะไรบ้างนั่งดูไปเลยค่ะแล้วก็นั่งทำสุดคราฟหมิวเตรียมของมาหลายอย่างแล้วค่ะใกล้ถึงเวลาคราฟแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่หมิวขาดคือออกซิเดียนแล้วก็น้ำวิธีหาออกซิเดียนอย่างง่ายจากนั้นดึงค่ะดึงอัปเกรดดึงค่ะในนี้มีออกซิเดียนแล้วใช่ไหมใส่ไปสิโอเคดึงจากด้านบนลงมาข้างล่างค่ะนั่นไงอยู่ได้ออกซิเดียนมาแล้วค่ะ7 8ใส่ external storage ไปลิงก์ค่ะ priority ไม่ต้องระบุเพราะว่าหมิวได้ล็อกกล่องเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคโอเคเป็นไงทำงานได้ใช่ไหม
รอแค่ลาวาเต็มค่ะเขาก็จะปั๊มออกซิเจนให้เราได้ของที่มิวต้องคราฟมิวทำสูตรคราฟเรียบร้อยใส่ในนี้แล้วค่ะมิวไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าดังนั้นเราสามารถตรวจเช็คได้แบบนี้เอ้ยอันนี้คืออะไรแปลว่าใส่สูตรคราฟครบใช่ไหมสามารถสั่งคราฟได้แค่ไหนคะเขาบอกว่าขาดควอตเฮ้ยควอตเราปั๊มยังไงควอตปั๊มจากโซแซนค่ะแล้วโซแซนในนี้มันมีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปผลิตมาทีละน้อยๆใช่ไหมโอ้ดันเอาโซแซนมาเก็บไว้นี่นี่ก่อนโอ้เขาเอามาเก็บไงเขาก็เลยไม่ได้ร่อนโอเคค่ะเราพร้อมที่จะสั่งคราฟไหมหมิวว่าเราพร้อมแล้วค่ะลองดูสิสัก30ตัวสตาร์ทจ้าสตาร์ทไปแล้วค่ะแล้วก็เขาก็จะค่อยๆทำงานใช่ไหมไม่มีเครื่องไหนทำงานเลยต้องระบุใช่ไหมเนี่ยอะล่ะโอ้ใช่ค่ะต้องระบุด้วยนำเข้าด้านล่างส่งออกค่ะแล้วก็ด้านล่างส่งออกค่ะระบุแล้วเรียบร้อยค่ะเขาก็กำลังทำงานเพชรก็กำลังบดแต่ช้ามากแน่นอนว่ามิวมีสิ่งนี้เหลืออยู่ค่ะแล้วก็อันไหนอันนี้อะไรแอมพลิฟายสปีดเหรอโอเคอัปเกรดค่ะอัปเกรดเลยแล้วก็ใส่สปีดอ่ะปุ๊บเรียบร้อยงดพลังงานเพิ่มขึ้นค่ะความไวในการทำงานก็จะมากขึ้นนั่นเองนะดูความไวนี่สิแล้วก็มีของที่มิวต้องการอีกค่ะเป็นพวกแผ่นต่างๆแล้วต้องใช้เครื่องสตัมค่ะอันที่จริงถ้าจะเล่นง่ายก็แค่คราฟคอนแล้วก็เอามาใช้เนาะเรื่องสตัมอีมันก็มีสตัมเนี้ยที่ใช้ได้อยู่นะคะของครีเอทจะดีเหรอนั่นสิเออมันก็ดูง่ายดีนะแต่ว่าเรามีเครื่องเขาค่ะเครื่องของเขาที่น่าจะใช้ได้เขาบอกว่าใช้บรอนซ์ค่ะโอเคมิวคราฟบรอนซ์จำนวนน้อยๆมาไว้ก่อนแล้วกันเรื่องสตัมทุกคนคะชาวบ้านตัวใหม่มาอีกแล้วค่ะแล้วการแลกของก็เป็นอะไรที่ดีเสมอแพ็กไอแลกจ้าแลกไว้เลยค่ะเพราะแลกแพ็กไอไว้นั่นแหละมิวถึงได้ทำทรัพยากรจากแพ็กไอได้ใช่ไหมนี่เลยค่ะปั๊มน้ำแข็งที่ปั๊มตอนนี้คือปั๊มได้แบบเรื่อยๆอ่ะดีค่ะของจากชาวบ้านตอนนี้ค่ะเครื่องจักรก็กำลังทำงานแบบสตัมอะไรอย่างนี้ตัวหลอมก็หลอมตัวสตัมก็สตัมค่ะยอดเยี่ยมเรามีปัญหาเรื่องของโซแซนค่ะแล้วมิวก็นึกได้ว่าเอ๊ะไฟสีฟ้าก็สามารถเปลี่ยนสายเป็นโซแซนได้แล้วมิวก็จะวางสายพานแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าแกนทุกตัวที่อยู่ในสายพานที่หันไปทิศทางใดทางหนึ่งเขาจะหันไปทางเดียวกันนั่นเองเอาล่ะพัดลมเอ้ยแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วก็วางไฟสีฟ้าใหม่ตรงนี้เป็นกล่อง Ender Chest เอาล่ะเอาออกจ้าตรงนี้เป็นที่เก็บข้อมูลค่ะ เอาล่ะเอาออกไปด้วยระวางมาเลยค่ะฐานผ่านไฟสีฟ้า2อันระหว่าง Cobble Stone กับทรายให้ได้เป็นผลผลิตที่มิวต้องการล็อกค่ะอันนี้ก็ล็อกตรงนี้จะเป็นโซแซนใช่ไหมโอเคมิวเอาโซแซนมาตั้งไว้ตรงนี้ล็อกเรียบร้อยค่ะแล้วมิวก็จะต้องใส่อัปเกรดการดึงด้วยดึงจากด้านหลังค่ะด้านหลังเขาเป็นทิศอะไรเอ่ยทิศอยู่ไหนนะซ้ายทิศเหนือค่ะโอเคให้ดึงจากทางทิศเหนือมาเลยเรียบร้อยส่วนอันนี้ค่ะก็ดึงจากทางที่ไหนดึงจากทางที่เหนือเหมือนกันโอเคจึ๊บๆระบบคอมพิวเตอร์ค่ะต่อสายให้เรียบร้อยจะได้ดีเทคได้ของที่อยู่ในกล่องนี้แล้วก็ Ender Chest วางไปเลยค่ะนี่ก็วางไปโอเคนี่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นสีเทาตรงนี้ค่ะใส่เรียบร้อยกล่องสีเทาค่ะมีทรายอยู่128ตายเขาต้องลิงก์กัน2ตัวนี้ตายผ่านไฟสีฟ้าค่ะตัวแซนใช่80ยอดเยี่ยมจ้าเดี๋ยวนี้รวยเนเธอไรท์แล้วค่ะตัวอัปเกรดระดับนี้เท่าไหร่เอามาใช้แทนเจ้านี้ดีกว่าตัวส่งนี้ค่ะส่งนี้ทีละ16ซึ่งหมิวมองว่ามันช้ามากซึ่งหมิวใช้ไปแทนค่ะก็น่าจะดีกว่านะหวังว่าเขาจะส่งได้มากขึ้นค่ะอจึ๊บอัปเกรดมาเท่าไหร่เอ่ย
ไม่เอาเอาออกเอาออกค่ะ64โอเคถ้าส่งได้ที่ละ64ก็ดีค่ะการผ่านไฟสีฟ้าก็จะได้มากขึ้นนั่นเองโพโต้คราฟแล้วค่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายไม่ว่าเราจะคราฟตัวอัปเกรดแบบไหนเครื่องจักรแบบไหนใช่ไหมมันก็ง่ายค่ะปุ๊บเอาออกค่ะตรงนี้มิวจะเปลี่ยนระบบใหม่ในเมื่อเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเราคราฟทุกอย่างมันง่ายเหลือเกินจะเป็นแบบนี้แทนได้ไหมไอเทมส่งลงมาในกล่องค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้นะใช่เลยตั้งไว้ค่ะให้เก็บไว้ในดรอเวอร์เลยดีกว่าชีวิตดีดีค่ะแล้วดรอเวอร์นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่อัปเกรดค่ะจุได้170ล้านโอ้ไม่มีทางถึงรับหูรับตายังไงก็ไม่ถึงค่ะ170ล้านไอเทมนั้นโอ้มหาศาลมากใส่เข้าไปค่ะใส่ตัวอัปเกรดโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีทำไมด้านบนไม่ลงล่างถ้าด้านบนไม่ลงล่างแปลว่าออดไม่ออโต้ค่ะใช่ไหมนั่นไงส่งมาละโอเคปรับเป็นออโต้ค่ะ input output ออโต้ให้หมดค่ะแล้วถ้าเขาออโต้ปุ๊บใช่ไหมไอเทมเขาก็ต้องส่งลงข้างล่างได้ค่ะอันนี้ไงดินมาแล้วแล้วก็นี่ก็มายูเรเนียมก็มาค่ะอือยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตอนนี้ให้แบบเราเรียกว่ายังไงปลูกไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกประเภทพืชค่ะว่าอันไหนที่เราอยากจะได้เพิ่มนั่นเองแน่นอนว่าใส่เข้าไปเลยค่ะอันไหนอยากจะได้เพิ่มอันไหนอยากจะได้ลดค่ะไม่ยากเลยนี่ชั้นนี้ปุ๊บชั้นต่อมาค่ะวางไปเลยโอ้โหพอมีออโต้คราฟการวางเครื่องจักรนั้นแบบชิลๆค่ะเพราะเราไม่ต้องคราฟเครื่องจักรเองแล้วนี่เจมิล่าของดีค่ะเรายังขาดเครื่องปลูกพืชอยู่เท่าไหร่เราก็สั่งคราฟไปเลยค่ะแล้วก็สั่งให้เขาคราฟแล้วอยู่ก็แค่รอเวลา ดีๆใช่จ้าแล้วก็พลังงานใช่ไหมคะแต่ละเครื่องพลังงานยังไม่เข้าเลยพลังงานไวเลสค่ะใส่ด้านหน้าปัดไปเลยพลังงานมาแน่นอนค่ะสีแดงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบระดับสูงสุดค่ะส่งพลังงานเข้าได้ทีละเป็นล้านแต่เครื่องจักรเราใช้ประมาณสัก200ทำไมต้องใช้ตัวอัปเกรดขั้นสูงด้วยมันคราฟได้ค่ะก็เลยใช้ไปเถอะเนาะเพราะมิวเดินพลังงานมาให้เขาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมิวก็ต้องน้ำค่ะกับใส่ปุ๋ยแน่นอนว่าปุ๋ยอ่ะไม่ต้องมีก็ได้ค่ะแต่เราทำเรื่องของปุ๋ยไว้ละมิวก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยแล้วก็เดินน้ำเข้าเครื่องไว้ให้ด้วยเลยแล้วกันเนี่ยแวะไปเช็คปุ๊บเครื่องปลูกพืชก็เสร็จอีก19เครื่องอะไรกันทำไมจะไวได้ขนาดนี้สุดยอดเลยใช่ไหมคะอืมดีค่ะแหล่งทรัพยากรของเราต้องเป็นตัวนี้นั่นแหละพืชเดินพลังงานไปค่ะถ้าแผ่นพลังงานหมดมิวก็พิมพ์คำว่าเกตแล้วเราก็จะสั่งคราฟเพิ่มค่ะนั่นเองมันก็ไม่ยากอะอันไหนไม่ยอมทำงานใช่ไหมแปลว่าเขาไม่ได้ส่งไอเทมขึ้นค่ะนี่ต้อง enable ทั้งคู่ด้วยใช่ค่อยปรับไปค่ะเราก็เลือกไปว่าเราต้องการที่จะปลูกอะไรเตรียมเครื่องไว้สำหรับการปลูกพืชเรียบร้อยแล้วอัปเกรดขยายขนาดเครื่องปลูกค่ะปุ๊บปุ๊บแล้วก็อัปเกรดซีดพืชหมุนเวียนเราก็ใส่ค่ะสำคัญที่สุดคือพืชหมุนเวียนแล้วก็อัปเกรดสปีดโอ้ใส่เต็มที่ค่ะอย่างสุดท้ายเชื่อมระบบทั้งหมดแล้วก็ส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ค่ะตรงนี้ซีดมีเยอะมากเลยพืชผักก็มีเยอะเชื่อมระบบทั้งหมดส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์เราจะต้องมีตัวควบคุมของเขาวัดมาเลยค่ะระยะควบคุมมะควบคุมแถมยังลงลึกด้วยค่ะท่านอยู่ไปวางตรงนี้ล่ะขอดูระยะค่ะอ้าวไม่ถึงเนาะแปลว่าหมิวต้องวางกลางแอบวางไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะด้านหลังเลยเอาล่ะลากค่ะลากดูลากขอบสีขาวเรียบร้อยในทุกชั้นค่ะทีนี้หมิวก็จะเชื่อมเข้าไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ของเรานี่เลย external storage priority ระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะก็คือไม่ให้มีของจากภายนอกเข้ามาเก็บใน drawer เหล่านี้นั่นเองติดลบแบบลบสุดๆเอาเลยจ้าเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์เลยค่ะเรียบร้อยจ้าคราวนี้แหละเสิร์ชก็ง่ายค้นหาก็ง่ายเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะในอนาคตอยากจะฟาร์มทรัพยากรแบบไหนที่เกี่ยวกับการปลูกพืชมิวบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายอย่างมากแน่นอนในวันนี้ค่ะเราได้อัปเกรดเกาะของเราให้แบบดีขึ้นละ
ทรัพยากรอันไหนที่มีน้อยใช่ไหมคะมิวก็ทำให้มีมากขึ้นแล้วแต่แน่นอนว่านี่คือออเดอร์มอส9ทูเดอะสกายมันยังไม่พอต้องมากกว่านี้อ่ะต้องมีให้เยอะกว่านี้ระหว่างนี้มิวได้มาแล้วโอ้ออเดอร์มอสเนี่ย39ค่ะอยู่เฉยๆก็ได้39แล้วนะโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยยอดเยี่ยมจริงๆค่ะสุดยอดมากๆยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวพาร์ทนี้ค่ะทุกคนคะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะโอ้โห39 39ยอดเยี่ยมจ้า